ฟายนะคะก็วันนี้นะคะที่คุยต่อนะคะก็มาพบกับตู้อีกครั้งนะคะก็เช่นเคยค่ะเราก็จะมีเสื้อยืดนะคะที่อยู่ในตู้แต่ยังไม่หมดเลยนะคะเราก็รู้ว่าอยากได้เสื้อใหม่นะคะแต่ว่าเรามีงบน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาหากันเลยนะว่าเราจะเอาตัวไหนมาดีไว้เริ่มจากเป็นตัวนี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะตัวที่ชมพูใส่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปลองทำเลยค่ะก็อุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกนะคะวันนี้อีพีสองง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้แค่ตัวนี้นะคะช็อปผิดพลาดหรือว่าจะใช้ปากกาอะไรก็ได้ที่ซอก็ได้นะคะก็ขั้นตอนแรกนะของเราจะขีดตามเส้นเลยนะคะขีดตามที่ชมพูขีดสีแดงไว้ให้เลยนะคะขีดเหมือนกันนะคะทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ขวานะคะขั้นตอนต่อมานะคะก็ตัดตามรอยที่เราขีดไว้เมื่อกี้เลยนะคะก็ซ้ายขวาตัดเหมือนกันค่ะแล้วนะคะ1ข้างนะคะถ้าเราไม่แน่ใจเราก็เอาไปทาบกับฝั่งหนึ่งนะคะว่าเท่ากันไหมโอเคค่ะแล้วก็ตัดตามรอยเลยค่ะกันนะคะตัดเหมือนกันนะคะตามรอยนะคะพอเราตัดเสร็จก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะย้อนสักดูได้แล้วค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะตัดแป๊บเดียวเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะ